ใหม่ S26 Go มี UHT แล้วความคืบหน้ากรณีผู้ใช้ Facebook วิถีชีวิตพื้นบ้านข่าวสารบ้านเฮาโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปงานเข้าผู้กำกับชนแดนสวยพันธมิตร250บาทต่อเดือนผู้กำกับสั่งมาจริงอย่างที่คลิปเล่าไหมโปรดชี้แจงด่วนชาวบ้านสงสัยซึ่งในคลิปดังกล่าวถูกอ้างว่าเป็นของผู้ขายลอตเตอรี่รายหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์และจากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากคนขายลอตเตอรี่ในเขตพื้นที่อำเภอชนแดนก็พบว่าแต่ละรายนั้นยืนยันว่าไม่เคยมีการเรียกเก็บเงินหรือต้องเสียเงินส่วนพันธมิตร250บาทต่อเดือนให้กับฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดล่าสุดพันตำรวจเอกสืบพงศ์กลิ่นสุคนผู้กำกับการโรงพักชนแดนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางโทรศัพท์ไปที่พลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์สุสงวนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์และเดินทางไปชี้แจงที่ภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยตนเองถึงกรณีดังกล่าวซึ่งในเบื้องต้นทางพันตำรวจเอกสืบพงศ์กล่าวว่าได้ฐานเจ้าหน้าที่เรียกคนขายลอตเตอรี่คู่กรณีทั้ง2รายนั้นมาพบเพื่อทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงถึงกรณีดังกล่าวพร้อมทั้งจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งในเวลาต่อมาคนขายลอตเตอรี่เจ้าถิ่นหรือนายเจริญอยู่เย็นอายุ62ปีเดินทางมาพบกับนายชาครินอินอิมวรปราชนายอำเภอชนแดนและพันตำรวจเอกสืบพงศ์กลิ่นสุคนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชนแดนพร้อมทั้งมีกระเช้านำมาขอโทษในเรื่องที่ตนเองเอาชื่อผู้กำกับรวมทั้งเจ้าที่ตำรวจไปอ้างทางนี้เนื่องจากตนเองกับฝ่ายคู่กรณีเคยมีเรื่องทะเลาะกันกับคนขายลอตเตอรี่ต่างถิ่นมาก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งส่วนคลิปวิดีโอที่ถูกโพสต์ก็ไม่ใช่คลิปเต็มแต่ช่วงแรกฝ่ายต่างถิ่นมาพูดจาหาเรื่องตนเองก่อนในเชิงชวนทะเลาะตนรู้สึกโมโหจึงเผลออ้างว่าต้องเสียเงินเพราะไม่อยากจะให้คนขายลอตเตอรี่ต่างถิ่นมีการเข้ามาขายในพื้นที่ของพวกตนด้านพันตำรวจสืบพงศ์กลิ่นสุคนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชนแดนที่ถูกคนขายลอตเตอรี่กล่าวอ้างระบุหากพยานหลักฐานชี้ชัดก็จำเป็นต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวอ้างว่าต้องเสียส่วยให้กับเจ้าที่ส่วนสาเหตุเบื้องต้นมาจากคนขายลอตเตอรี่เจ้าถิ่นอาจจะไม่พอใจที่ถูกคนขายนอกพื้นที่เข้ามาแย่งลูกค้าในพื้นที่เลยต้องการที่จะข่มขู่เท่านั้นเองเริ่มก่อนหน้านั้นนะครับได้ทะเลาะกันไหมก็เถียงกันอยู่หลายคำเหมือนกันครับเถียงกันไปเถียงกันมาเขาก็ถามว่าเสียโรงพักเสียให้ใครประมาณเนี้ยครับจะเสียให้ใครบอกมาผมเลือกจะเสียถูกผมก็บอกไปว่าถ้าเสียแล้วจะผมจะได้ไปย้ายถูกประมาณนี้นะครับแต่เสียเงินแล้วก็ต้องเสียให้ใครเขาพูดมาคำว่าจะย้ายผู้กับชื่อไรวันนั้นหรอผมก็เลยฟิวขาดแล้วก็เลยหลายคำนะครับก่อนในมันไม่มีในคลิปนะครับก่อนที่เขาจัดคลิปแล้วคำพูดอะไรที่ก่อนที่จัดคลิปนะครับในคลิปไม่มีเลยครับที่เขาพูดนะครับว่าจะย้ายผู้กับนะครับอ๋อแสดงว่าในคลิปที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลเนี่ยมันมีการมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านั้นแล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องครับก่อนหน้านั้นมีปากเสียงกันมานานฮะก็ประมาณตั้ง 2-3 นาทีนะครับเฉยครับครับผมแล้วเขาพูดอะไรทำให้เราถึงฟิลขาดขนาดนั้นเขาพูดว่าจะนะเสียได้แต่บอกชื่อผู้กลับมาชื่ออะไรจะได้ย้ายถูกแค่นั้นนะครับผมก็เลยมีแตกครับก็เลยคือก่อนหน้าครับก่อนหน้าถ่ายคลิปครับมีแน่นอนครับในคลิปได้ปรากฏนะครับไม่ครับงั้นก็แสดงคลิปนี้ถูกตัดต่อออกมาแล้วถูกต้องครับถ้าผมเจอตัวจริงผมก็อยากจะถามว่าทำไมไม่เอาให้ลงให้เต็มผมอยากจะเจอตัวจริงเหมือนกันครับว่าทำไมไม่ลงให้เต็มนั่นแน่จริงเป็นลูกผู้ชายขอเอาลงให้เต็มสิครับจะไม่ทำก็เป็นได้วันนั้นไม่ได้พกพาอาวุธปืนไม่ได้พกครับเอาใบป .4 ก็ไม่มีชื่อมีไหมได้เคยขออนุญาตมีมีแต่โอนให้เป็นเมียแล้วครับเพราะว่าเขายื่นเพราะผมเป็นคนตามกฎหมายไม่มีอยู่ในการครอบครองแล้วตรงไหนอยู่ตรงไหนผมก็อยากจะถามคนที่เขาแล้วมันมีไหมในพื้นที่ผมก็ขายลอตเตอรี่ทุกหมู่บ้านผมไม่เห็นมีวงไพ่เลยครับมีแต่คนซื้อลอตเตอรี่เราน่าจะเป็นกล่าวว่าจะเรามากกว่าคนต่างถิ่นใช่ไหมครับผมครับนั่นอาจจะเป็นหัวหน้าทีมจะเป็นเหตุเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ย24ที่ไหนเนี่ยครับโรงเรียนบ้านลาดน้อยไปขายลอตเตอรี่เจอกันดีเลยมาถึงก่อนแล้วไม่รู้เลยก็ถ่ายคลิปบางรถมันจุ่มใส่กันอยู่เนี่ยก็มันน่าจะความผิดผมเองที่โมโหแล้วก็ฟิลขาดโดยที่ไม่ได้คิดอะไรและตอนนั้นอะไรก็ช่างเนี่ยเถียงอย่างเดียวคุยอย่างเดียวถ้า
จะบอกว่าถ้าผมทั้งมือไปนะผมจะเรื่องยาวกว่านี้คือโมโหไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรคือโมโหที่ว่ามันแหมมึงตัวแค่นี้เหรอถ้าเกิดมึงจะย้ายกูกลับเหรอแล้วมันแอบหมักไส้ขึ้นมืดเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับโสม plus เครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีสกัดแท้ 100% มีวิตามิน A และวิตามิน B12 สูงโสมที่ดีในโสม plus อะไรจริงนะโสม plus โสม plus อะไรจริง10บาท